ราจะใช้อำนาจของอาทศนี่แหละควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังแต่ถึงยังไงเราก็ต้องตามหาตัวอาเจียนให้เจอเริ่มพิธีได้เลยแต่ว่าพิธีในวันนี้นายแม่ต้องเป็นผู้ทำพิธีแทนคุณทศเพราะคุณทศยังเล็กเชิญนายแม่ทางด้านนี้บัวตองอุ้มคุณทศมายืนอยู่ข้างๆนายแม่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะเป็นคนอุ้มเองพ่อทศเป็นลูกชายของเฒ่าแก่ใหญ่แล้วฉันก็เป็นเมียเอกก็เท่ากับว่าฉันก็เป็นแม่อีกคนของพ่อทศเช่นกันทำอะไรกันอ่ะฮะลูกข้าอยู่ไหนฮะยอมมีอยู่เฮ้ยมีแม่พิกุลแม่พิกุลนี่เป็นลูกของอาบัวตองอาหมีลูกของแม่พิกุลตายไปแล้วบัวตองว่าละลายเลือดพี่บัวตองฆ่าลูกมันฆ่าลูกมันมีคนมันจะมีเรื่องทุกอย่างเขาเลยฆ่ามันฆ่ามันอย่าทำมิ้งเฮ้ยจับอภิกุลออกไปสิไปไปมันจะมีเรื่องทุกอย่างเขาลงไปของเราไป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 มันจะมีเรื่องทุกอย่างเขาลงนี้ตอนนี้ตระกูลยงมีผู้สืบทอดโดยชอบธรรมนั่นก็คืออาทศลูกชายคนเดียวของอาเจียนขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองรองทอตระกูลยงไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นอีกขอให้ปกป้องคุ้มครองอาทศให้เติบโตเป็นหัวหน้าตระกูลที่ดีเก่งเรื่องงานและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่รองทอตระกูลยงเนื่องจากคุณนายรองเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องจึงทำให้ข้อตกลงเรื่องผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตระกูลตกเป็นของคุณทศลูกชายของเฒ่าแก่ใหญ่นายแม่เมยซื่อจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างในโรงทอตระกูลหยงแทนรอจนกว่าคุณทศจะขึ้นมาทำงานได้ขอให้พี่น้องคนงานทุกคนเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อหัวหน้าตระกูลคนใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของโรงทอตระกูลหยงสืบเนื่องต่อไปทุกคนคำนับกี่ชีวิต